เริ่มต้นข่าวแรกมาที่เรื่องราวของบิลกิ้นกันก่อนเลยครับพี่อุ่นน้องบิลกิ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบิลกิ้นได้ปล่อยคลิปวิดีโอนะครับบิลกิ้นเทมโปคอนเสิร์ตเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊เนื้อหาในคลิปบางส่วนเนี่ยมันคล้ายๆของคุณขายเอ็กโซนะครับซึ่งทางบิลกิ้นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับต้นสังกัดของบิลกิ้นเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแถลงการพร้อมขอโทษไปทางหนุ่มขายเอ็กโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เห็นตรงนี้เลยล่าสุดเราไปเจอหนุ่มบิลกิ้นถามถ่ายถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยดีไหมพี่อาร์มเนาะพูดถึงสักนิดนึงครับบิลกิ้นครับเชิญครับเชิญครับก็จริงๆก็ตามที่ชี้แจงไปเลยครับว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าไอ้ตัววิดีโอตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิดีโอโปรโมทคอนเสิร์ตเทมโปนี่แหละครับบิลกิ้นเทมโปนี่แหละแล้วเราก็บีฟกับทีมครีเอทีฟทีมโปรดักชั่นเอาไปอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดแหละเอาจริงๆผมว่ามันเป็นความผิดพลาดผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเห็นวิดีโอตัวนี้ของคุณไทยนะครับแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราไม่ได้ลงไปตรวจมันอย่างดีว่าตัวไอเดียนี้มันมาจากที่ไหนผมก็รู้พร้อมทุกคนเหมือนกันรวมถึงทีมงานทุกคนของเราแล้วก็รู้ทองทุกคนเลยไงผมว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของบุคคลผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกผิดแล้วก็ผมไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็จริงๆล่าสุดก็มีเอาฟุตบางส่วนนะครับที่เอามายำใหม่เอามาตัดใหม่แล้วก็มีการรีลอนช์ออกไปไม่ได้ถ่ายเพิ่มครับจริงๆเอาฟุตเดิมมาทำใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับฟุตก็ถูกย้ำใหม่ให้มันไม่เหมือนเป็นที่เรียบร้อยนะพี่อาร์มนะครับก็บอกว่าเป็นการผิดพลาดของบุคคลใช่นะครับก็ถือว่าเอ้าทำพยายามตั้งใจอ่ะเห็นความตั้งใจดีของเขาเอาเป็นว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่รอติดตามคอนเสิร์ตน้องบิลกิ้นดีกว่าคนนี้มากความสามารถโอ้โหผมว่าอลังการแน่นอนนะครับรอเชียร์ครับครับ